ชาวสบายดีท่านผู้ชมตอนที่เขาก็อยู่ที่แถวสีแยกไฟแดงสีหอมวันนี้สีพาเลาะเบิงตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์บางจุดบางยานซึ่งว่ามีท่านผู้ชมผู้หนึ่งเพิ่นได้เบิงคลิปตอนอยู่ที่แค่แม่น้ำคองเพิ่นว่าเดี๋ยวเบิงตะเวนคือว่าเป็นสีแดงท้องฟ้าเป็นสีแดงเหมือดมั่วแท้เพิ่นย่านเพิ่นเป็นห่วงนครเวียงจันทน์ย่านว่ามีมลพิษหรือว่ามีสารพิษหลายนั่นเองท่านผู้ชมเอาละแล้วสิพาไปเบิ่งแต่ละจุดแต่ละยานแล้วก็ตอนนี้เฮาก็อยู่แถวสีแยกไฟแดงสีหอมแล้วตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่ใกล้จะฮอดถนนด่านจ้างซึ่งว่าเป็นอีกมุมหนึ่งแถวตลาดเสาของนครหลวงเวียงจันทน์ตามที่เห็นตัวจริงแม่นว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ท้องฟ้าใสแล้วก็บ่มีมลพิษท่านผู้ชมบ่มีหลายนี่แถวตลาดเช้าตอนนี้แม่นเฮาอยู่ที่ถนนดัดจ้างตอนหน้าตลาดเช้าการสัญจรไปมาก็สรุปถือว่าสะดวกสบายบ่แออัดแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็แม่นนครเวียงจันทน์นอกจากจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามในความคิดแต่ก็ตามที่ว่าอยู่ตัวจริงแท้นี่เพราะว่ายังเพราะว่านอกจากที่ว่ารถติดขัดถ้าเปรียบเทียบในนครหลวงของประเทศอื่นแท้ก็นครเวียงจันทน์นี่ก็ถือว่าไปมาสะดวกสบายเกี่ยวกับระบบพวกตึกพวกร่างยังต่างๆก็บ่แออัดปราศกรก็บ่แน่นหนาเกินไปถือว่าผู้อยู่ท่านผู้ชมมีต้นไม้อากาศสดชื่นอันนี้ถ้าเป็นภัยวิกฤตโควิดแล้วถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวบ้างเราก็ลองมาสัมผัสเป็นตัวจริงไทยเด้อท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็แม่นเป็นคลินิกแล้วก็อยู่จุดเขตที่จะมีธนาคารหลายอันนี้เบื้องขวามือเมื่อกี้ก็เป็นธนาคารฝรั่งเจ้าท่านผู้ชมก็มีแต่สิบห้าเลาะพาเที่ยวเบิ่งบางจุดบางยานของนครเวียงจันทน์ว่าในปัจจุบันนี้ก็แม่นถือว่าอากาศปลอดโปร่งดีเด้อแต่ว่าอยู่แถวจุดเข้มของเขาเจ้ามีการจกการเอาดินมาถมแถวหาดดอนจันทน์หรือว่าเพิ่นจกเอาขี้ทรายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการที่จะเฮ็ดกสิกรรมแล้วก็ไปสอบถามผู้ที่ว่าเขาเจ้าขุดจกตัวจริงถามเขาเจ้าว่าอยู่ที่เขตหาดดอนจันทน์นี่แม่นเพิ่นจะมีการปลูกพืชพันธุ์หรือว่ากสิกรรมฮะน่ะฉะนั้นจะบ่แม่นการก่อสร้างอันใดทั้งนั้นเจ้าเห็นบ่อยู่แถวประตูไส้ตอนนี้ก็ถือว่าโล่งโปร่งสะดวกสบายบรรยากาศช่วงเช้าๆตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:00 น. ถึง 7:00 น.ที่ว่ายอดยานพาหนะก็ยังบ่ทันหลายแต่ว่าถ้า7โมงครึ่งขึ้นไป58โมง9โมงนี่รู้สึกว่าค่อนข้างยากหน้าแน่นพอสมควรเด้อสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าหลังจากที่ว่า9โมงครึ่งขึ้นไปน่ะแม่นว่าสะดวกสบายคือเก่าประตูไส้คือแลนด์มาร์คของคนในปัจจุบันถนนเส้นนี้ถือได้ว่าแม่นกว้างขวางสะอาดสะดวกสบายแล้วก็ยามค่ำคืนก็ถือว่าแจ้งเป็นพิเศษถนนด่านสร้างนับตั้งแต่มีการได้ใส่ดอกไฟใหม่มานี่ก็ถือว่าโอ้แจ้งหลายแต่ว่าก็ให้เป็นจุดดีของนครเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองที่สว่างไสวเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็อย่าลืมเด้อบางเส้นบางสายที่สำคัญเส้นทางใหญ่เลยก็ใส่ดอกไฟให้มันแจ้งมันหุ่มตื่มแน่คือจะดีแต่ก็บางเส้นทางนี่แม่นใส่ดอกไฟไปแล้วหลายปีแต่ว่าบ่มีการเปิดไฟอันนี้เป็นตัวจริงแม่นแต่เส้นทางวงเวียนน้องเงียงจนสิไปออกใส่ทางโอ้ครัวนี่แม่นว่าไฟนี่บ่เปิดแต่ว่าบ่ฮู้ย้อนสาเหตุหยังเด้ออันนี้เป็นการส่งข่าวถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เฮ็ดเวียกอยู่กับภาคส่วนเกี่ยวของถ้าพ่อให้ข้อมูลใดก็ให้ข้อมูลให้พ่อได้ฮู้นําซั่นดอกเพราะว่าเที่ยวตั้งแต่อยู่ที่น้องเงียงมานี่เป็น6ปี7ปีแล้วที่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาก็เห็นว่าตอนกลางคืนนี่ก็ยังมืดหลาย
แต่ว่ามีเสาไฟมีดอกไฟถนนหนทางก็สร้างสำเร็จมาหลายๆปีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาเกิดอุบัติเหตุได้มีผู้เสียชีวิตแถวตลาดวงเวียนแถวตลาดน้องเอียงนั้นท่านผู้ชมอันน่ะฝากฟังแน่เพื่อบ้านเมืองเฮาสะดวกสบายประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุขใช้รถใช้ถนนที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็อย่าลืมแหละเมาบ่ขับหลายคนก็ขับรถเป็นแต่ว่าบ่ฮู้เกี่ยวกับไปจราจรนี่ก็มีเด้อันนี้คือความจริงฉะนั้นก็ต้องระวังเด้อในการขับขี่เอาล่ะเว้าไล่ใหญ่ห่างก็หยอดเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ท่านผู้ชมตอนนี้เฮากลับมาอยู่อีกจุดนึงแถวที่มาเส้นทางหนองบอนออกมาใส่แถวทางฐานหลวงก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มีแต่ให้เบิ่งว่าวิวทิวทัศน์ให้เบิ่งว่าการใส่ชีวิตอยู่ที่ท้องถนนหรือว่าอยู่ตามเขตตัวเมืองอย่างต่างๆที่ท่านผู้ชมได้เห็นผ่านมานี่คันออกไปนอกเนี่ยอากาศก็บริสุทธิ์ถือว่าบ่ได้มีมลพิษเด้อยืนยันด้วยแหละว่าถ้าสมมุติซื้อๆถ้ามาสมมุติว่าแต่ละนครหลวงเอามาลงแข่งขันกันว่านครหลวงของไผจะมีอากาศบริสุทธิ์หลายกว่ากันกินหน่อยเองขอยกเอานครหลวงของประเทศตัวเองลงประกวดอย่างแน่นอนอาจจะบ่ได้ที่1แต่ว่าแน่นอนต้องได้จัดอยู่ในที่อันดับต้นๆของเทวนาในการอากาศบริสุทธิ์ท่านผู้ชมโอเคเอาอันนี้แม่นเป็นการเว้าหยอกเว้าหัวแต่ว่าคันเปรียบเทียบได้ลงได้แท้ก็น่าจะได้แท้ได้ท่านผู้ชมอันนี้เฮาก็ไกลมาฮอดแถวเส้นทางวงเวียนเขตถาดหลวงจะเฮาออกไปเบิ่งขั้วมือก็คือเก่าจะออกไปทางพุ่นน่ะหน้าไสเฮาเดี๋ยวบ่ใส่มือก็จะออกไปทางถนนถาดหลวงใต้กะสิประมาณนี้ท่านผู้ชมก็บ่ได้มีหยังที่ว่าลงได้พิเศษดอกมีแต่เอาภาพตัวเมืองคนเวียงจันทน์ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเพราะว่ามีคอมเมนต์เพิ่นเป็นห่วงว่าสัญชาติบ่เพิ่นหยังดอกว่าเป็นหยังคือว่าท้องฟ้าสีแดงเทพนครเวียงจันทน์มีขี้ฝุ่นมีมลพิษคล้ายๆคือแบบว่าท่อไอเสียหยังต่างๆหลายบ่นี่นะอันนี้แม่นเบิ่งตามภาพควบเป็นจริงแล้วนี่ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบใส่ไรนครหลวงทั่วประเทศทั่วโลกนี่กับนครหลวงบ้านเฮานี่ที่ว่ามลพิษทั้งรถใหญ่หรือว่ารถยนต์หยังต่างๆก็แล้วแต่ที่ว่าน้อยเด้อหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมก็ที่ว่าน้อยที่สุดแล้วก็ยังคงอยู่สะดวกสบายอากาศสดชื่นบริสุทธิ์บ่มีหยังที่ค่อนข้างว่าพิษย่านว่าท่านสาธารณสุขยังคงอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเอาล่ะมีโอกาสหน้าวิกฤตโควิดก็เชิญมาเที่ยวเมืองลาว Visit Laosia Welcome to Visit Laosคิดหน่อยเบาไล่เกินไปสำหรับคลิปนี้ครับไม่มียังนอกจากมาให้ท่านผู้ชมในเบิ้งขอบพระคุณขอบใจในการรับชมขอบใจสำหรับการกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ทางคลิปหน่อยชาแนลเดี๋ยวเขาก็จะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี